วัดเรืองแสง Unseen Thailand นี่พญานาคมีขาวด้วย Princess Vlog EP นี้ผมพามาชมความสวยงามของวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสงสถานที่อันซีนกับความสวยงามน่าอัศจรรย์พื้นที่สุดภูมิใจของคนอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีทำไมวัดถึงเรืองแสงได้วันนี้ออกไปหาคำตอบพร้อมกันวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างเจ้าคะขอเจริญพรถึงกระหม่อมก็ขอจะเล่าเบื้องต้นจากเดิมเนี่ยประมาณปีพ.ศ.2495พระอาจารย์บุญมากเนี่ยท่านเป็นชาวลาวท่านได้มาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาท่านจึงได้มาขอบิณฑบาตสถานที่แห่งนี้ไว้เป็นวัดเวลาท่านเดินทางมาประเทศไทยท่านก็จะอาศัยแวะพักที่นี่แล้วก็เดินทางเข้าไปต่ออ๋อท่านมาจำวัดที่นี่เหรอคะใช่มาคำว่าจำวัดอยู่นาน10กว่าปีท่านจะไปมาทุกปีไปทุกปีท่านจะเป็นพระธุดงค์ส่วนหนึ่งก็คือปี2516เนี่ยท่านกลับสถานที่อยู่นี้ก็จะรกร้างเพราะไม่มีน้ำแล้วก็ปัญหาเรื่องไฟป่าจาก2516เนี่ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆเป็นค่ายทหารจนถึงปี2542แต่ไม่มีวัดไม่มีวัดแต่มีชื่อวัดชื่อวัดสิรินธรวรารามอ๋อก็ชื่อนี้ชื่อนี้เลย2516ล้างมาถึง2542เนี่ยพระอาจารย์ศรีทนได้มารับบูรณะอ๋อท่านก็เลยมาสร้างวัดใหม่มาบูรณะใหม่เริ่มจากทำฝ่ายชะลอน้ำทำอะไรเก็บน้ำก็เริ่มพระสงฆ์อยู่ได้ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันก็ตรงนี้ก็24ปีแต่การสร้างอุโบสถนี่อยู่ที่18ปีท่านสร้างก่อนที่ท่านจะเสียท่านก็เลยมอบหมายให้ดำเนินการต่อแล้วรูปแบบของสถาปัตยกรรมของโบสถ์นี่เป็นแบบลาวหรือเป็นแบบไทยท่านชอบพูดถึงศิลปะที่เกี่ยวกับล้านนาและล้านช้างท่านว่าเราอยู่แถวแม่น้ำโขงเนี่ยอารยธรรมจะเชื่อมโยงกันท่านเลยชอบศิลปะจึงไปเอาตัวจำลองมาจากวัดเชียงทองหลวงพระบางประยุกต์ด้วยศิลปะไทยกับลาวเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่งจะเป็นอย่างนี้เบื้องต้นหลวงพ่อเจ้าคะทำไมถึงมีเรื่องขององค์พญานาคอยู่ที่วัดนี้ด้วยล่ะคะวัดก็คือเป็นสถานที่หนึ่งที่ในพุทธประวัติเนี่ยพญานาคก็จะเป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนาก็เลยเป็นเรื่องการนำคติความเชื่อทางพุทธศาสนามาประกอบให้ดูสมบูรณ์ขึ้นองค์นี้ถูกออกแบบให้มีความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างห่วงน้ำของแม่น้ำโขงขึ้นไปทางจีนก็คือจะมีเขาพญานาคตัวนี้จะมีคล้ายๆมีเขาคล้ายๆเป็นมังกรใช่ไหมเป็นมังกรลักษณะเป็นปากคาบแก้วเชื่อมโยงมาถึงไทยก็เป็นพญานาคแต่สมมติเราออกไปทางเวียดนามเขาจะเป็นกิเลนเป็นกิเลนแต่มีขาใช่ไหมพี่เลนมีขาแล้วทำไมวัดนี้ถึงเรืองแสงได้ล่ะคะเพราะอะไรเพราะการเล่าเรื่องจากด้านหลังอุโบสถที่ใช้ต้นกันประพฤกษ์เป็นแบบจำลองอยู่ด้านหลังอุโบสถต้นนี้จะเป็นไม้สวรรค์ไม้สวรรค์เนี่ยหมายถึงเขาสามารถออกดอกเป็นแก้วแหวนเงินทองได้ตามคติคนชาวพุทธก็เลยมักจะหว่านเหรียญกันประพฤกษ์เวลาออกบวชหรือมีงานโปรยทานเขาจะใช้เหรียญบาทก็จะหว่านไปก็ที่มาก็มาจากต้นนี้ต้นนี้สามารถออกดอกเป็นแก้วแหวนเงินทองช้างม้าวัวควายหรืออะไรก็ได้ที่เราปรารถนาแล้วใครเป็นคนคิดว่าวัดนี้จะต้องเรืองแสงก็เพราะว่าต้นไม้ตัวนี้ออกแบบยากเพราะว่าเขามีเรื่องราวที่ไม่เหมือนต้นไม้ต้นอื่นๆก็คือเขาสามารถออกดอกพิเศษได้ก็เลยให้เขารู้สึกมีความแตกต่างเรื่องใช้ศิลปะและเทคนิคสีเข้ามาประกอบกันเลยให้เขาเรืองแสงสวยกลางวันแบบนึงกลางคืนก็จะเป็นแบบนึงนี่จะเป็นการเริ่มต้นคือการมีตากล้องการฝึกถ่ายรูปแล้วก็มีนักศึกษามาหาแรงบันดาลใจจากที่นี่ก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็เหมือนออกดอกเป็นแก้วเหวินเงินทองเพราะคนก็มาหาแรงบันดาลใจต่างๆที่นี่ได้แล้วจะเรืองแสงแบบนี้ทั้งคืนหรือเปล่าจริงๆก็เขาก็จะเรืองทั้งคืนแต่เขาจะอ่อนลงแล้วจะแบบเบาๆหน่อยใช่เพราะสายตาคนเราก็จะปรับรับเขาได้ไม่ทั้งหมดอ๋อต้นที่จะออกลูกเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นนวลเป็นนี่เพราะว่าตำนานเนี่ยทางขึ้นสวรรค์จะมีต้นไม้อยู่2ต้นต้นหนึ่งคือต้นทองหลางอีกต้นคือต้นกัลปะพฤกษ์ในไตรภูมิ
ก็เลยเติมเป็นสีสันให้เป็นรู้สึกว่าเขามีเรื่องราวในความมืดได้อ๋อก็เลยให้เห็นเป็นเรื่องแสงมาดูเป็นในความมืดได้คิดในคติธรรมก็จะประมาณว่าสมมติว่าคนเรามีความทุกข์หรือมีความมืดบอดในชีวิตเนี่ยบางทีก็นั่งตั้งสติดีๆสักพักก็จะได้เห็นแสงเหล่านี้ที่เรืองขึ้นมาเป็นคติธรรมแต่ถ้าเกิดคนไหนใจร้อนก็จะไม่เห็นที่เขาเรืองสวยๆเพราะตาเขายังไม่ได้ปรับพระองค์ตอนนี้ก็ยังเห็นลางๆอยู่วิธีอีกอันนึงก็จะใช้แสงแบ็คไลท์ในการเขียนให้พระองค์ดูตรงพื้นตรงนี้ตัวอย่างเนาะนี่พญานาคมีขาวด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความอันซีนของวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสงถ้ามีโอกาสมาอุบลลองหาโอกาสแวะมาสัมผัสความอันซีนนี้ดูแล้วก็จะอึ้งทึ่งแน่นอนวีล็อกนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย